รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวัฒนธรรมย้อนน้ำลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมเหินฟ้ากลับไปที่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกันอีกครั้งนึงค่ะซึ่งสิ่งที่เราอยากจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสก็คือการไปตามหาความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆที่ซุกซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่ค่ะตั้งแต่มื้อเช้านะคะแม้ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบหาอะไรทานกันง่ายๆก่อนไปทำงานแต่ว่าข้าวก็ยังถือว่าเป็นอาหารหลักที่มาเป็นอันดับหนึ่งค่ะอย่างที่ได้พาไปลองชิมกันแล้วก็คือโอนิกิริหรือว่าข้าวปั้นรูปสามเหลี่ยมซึ่งถ้าทานแบบเต็มเซตเนี่ยก็จะมีเครื่องเคียงอย่างที่เห็นค่ะกัดเข้าไปแล้วโอ้น้ำในไข่ปลานี่มันพุ่งใส่ปากแล้วเราก็ยังได้แวะไปที่ร้านขายขนมโบราณนะคะที่จะคล้ายๆกับขนมปี๊บของบ้านเราที่ชวนให้เรานึกถึงวัยเด็กอันแสนสนุกด้วยค่ะอร่อยมากและที่เป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ยากจะลืมจริงๆนะคะก็คือการได้เข้าร่วมพิธีชงชาที่ประณีตลึกซึ้งแล้วก็สุดแสนละเมียดละไมโดยฮันโตนะคะปรมาจารย์ด้านการชงชาผู้ที่สอนศิลปะการชงชามานานกว่า50ปีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวัฒนธรรมย้อนน้ำลายตอนนี้ก็ยังคงพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความเป็นญี่ปุ่นที่สวยงามสงบลึกซึ้งแล้วก็อาหารต่างๆที่ชวนย้อนน้ำลายตลอด45นาทีต่อจากนี้ไปค่ะโกคุดานิเนี่ยถ้าเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆก็เขาเรียกว่าหุบเขานรกหุบเขานรกเนี่ยเขาบอกมีลักษณะเหมือนเป็นบ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อโคลนนะคะที่เป็นต้นกำเนิดของออนเซนที่อยู่ในฮอกไกโดหลายๆแห่งเลยแล้วจากตรงนี้โรงแรมของเรานะคะอยู่ใกล้ๆกับซัปโปโรสเตชันนั่งรถไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วที่โชคดีคือวันนี้ดูอากาศดีมากท้องฟ้าโปร่งใสนะคะไม่เย็นเท่าไหร่ประมาณลบ2เท่านั้นเองสบายๆนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันวันนี้อากาศดีธรรมชาติสวยการเดินทางวันนี้นะคะเราได้ชินจิซังมาช่วยขับรถให้ค่ะคุณชินจิเนี่ยเป็นคนขับรถที่น่ารักมากๆเลยแม้ว่าจะสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าก็คอยช่วยเหลือเรื่องข้อมูลทุกอย่างอย่างคุณป้าฮิซาโกะฟุคุดะพันโตที่สอนชงชาก็เป็นเพื่อนคุณแม่ของคุณชินจิค่ะสำหรับจุดหมายปลายทางของเรานะคะก็คือจิโกคุดานิที่อยู่ที่เมืองโนบุริเบสึอยู่ห่างจากเมืองซัปโปโรไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะถ้ามาเที่ยวเองนะคะก็สามารถนั่งรถไฟใต้ดินมาถึงเมืองนี้เลยต่อรถเมล์เองนิดหน่อยก็ใช้เวลาพอๆกันค่ะโนบุริเบสึจิโกคุดานินะคะหรือว่าเฮลแวลลี่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชิโคสุโทยะซึ่งชื่อจิโกคุดานิเป็นชื่อของภูเขาไฟที่เป็นต้นกำเนิดของธารน้ำร้อนที่เห็นอยู่นี่ค่ะแล้วก็มีน้ำพุร้อนนะคะมีควันไอลอยขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นกรรมฐานค่อนข้างแรงตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกเป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติเพราะมันคือที่ศูนย์รวมของความหนาวจัดนะคะแบบอุณหภูมิตอนนี้นี่น่าจะมีลบ2ลบ4ได้เลยแล้วก็ความร้อนจัดบ่อนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิถึง80องศาค่ะมาถึงต้นกำเนิดของออนเซนทั้งทีนะคะตุนก็อยากจะลองไปแช่เท้าท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะดูบ้างแต่ปรากฏว่าเขาไม่เปิดให้บริการในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ค่ะสิ่งที่ตุนทำได้นะคะก็คือไปเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มเกินคุ้มแล้วค่ะ
าได้ทานอะไรร้อนๆเนี่ยก็คงเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยค่ะโอ้โหนึกสิลิ้นหอมมาก